วัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราจะได้เกม Job Simulator นั่นเองซึ่งในครั้งนี้นะคะพี่แป้งจะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยกลับมาทำงานในร้านสะดวกซื้อกันค่ะดูสิมีการปรับแต่งร้านของเราใหม่ด้วยนะมีตู้ไอติมแล้วฝั่งนี้เนี่ยก็เป็นสเลอร์พี่โอ้โหราคา99เซนต์เป็นอะไรที่ถูกมากมั่วตอนนี้เวลาประมาณ5โมงเย็นกว่าๆแล้วนะคะถึงเวลาที่เราจะต้องมาทำความสะอาดที่นี่กันแล้วล่ะเอว่าแต่จะทำความสะอาดยังไงดีล่ะแน่นายฟังฉันอยู่หรือเปล่าเนี่ยฮะมนุษย์แมนฉันบอกให้นายเนี่ยใช้เครื่องมือในการทำความสะอาดเห็นคุณแจข้างหน้านายหรือเปล่าอันไหนอันนี้เหรอใช่แล้วนั่นมันเป็นแฟลชได้แบบอัตโนมัตินายเอาไปไขสิโอเคอย่างนี้เหรอครับหัวหน้าใช่แล้วล่ะเฮ้รูปร่างมันคล้ายๆเลื่อยเลยนะครับหัวหน้าเดี๋ยวฉันก็เลื่อยหัวนายเลยเอาล่ะเราเจอรูกุญแจแล้วค่ะเสียบลงไปปั๊บจะมีอะไรพุ่งขึ้นมาโอ้โหนี่คือเครื่องทำความสะอาดรุ่น 2,000 ชึบโอ้เป็นเครื่องบังคับนะคะไถ่กันเราลองบังคับมาฮึบอืดยืดนี่ทำความสะอาดเรียบร้อยเจริญปีทำความสะอาดยินดีให้บริการโอ้เฮ้ยหันมานี่หน่อยเป็นหุ่นทำความสะอาดรูปสเลอร์พี่ด้วยน่ารักสุดๆไปเลยอย่าให้มีของอะไรมาอยู่ในร้านของเราได้โอ้โหแถวนั้นมีขยะเต็มไปหมดเลยนายเห็นแล้วใช่มะว่าเครื่องนั้นเนี่ยสุดยอดไปเลยฉันดูสารซื้อมันมาจากตลาดนัดเลยนะเนี่ยสงสัยจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวโอ้ยตายแล้วสายแล้วสายแล้วสายแล้วโอ้สวัสดีครับผมเป็นหุ่นยนต์ครับผมเดี๋ยวนะทำไมพวกนายมี3จอล่ะผมต้องการกินแอลกอฮอล์นะครับมีหรือเปล่าโอ้โหนี่มันพวกเด็กน้อยแอบต่อตัวกันนี่นะนานมาเป็นแค่เด็กน้อยอย่าไปให้บริการแอลกอฮอล์พวกเขานะมันผิดกฎหมายเข้าใจป่ะเฮ้ยไอ้เจ้าหุ่นยนต์นั่นมันพูดอะไรของมันเนี่ยพวกเราเป็นผู้ใหญ่แล้วนะแล้วก็โตมากด้วยอายุ80มีบัตรด้วยค่ะนี่มันบัตรอะไรกันมีเนมว่าอะดัลบอร์ดนะคะโอ้น่าจะคล้ายๆกับบัตรประชาชนเราลองสแกนบัตรดูปึ๊บแม่ฉันรู้นะว่าพวกแกเป็นเด็กเนี่ยบัตรประชาชนนี่มันบัตรประชาชนปลอมชัดๆเอองั้นลองอันนี้ดูได้ไหมอันนี้เหรออันนี้มีเน้นย้ำข้างบนด้วยนะคะว่าเป็นของจริงพวกเด็กๆพวกนี้มันต้องโดนฉันสั่งสอนตีก้นซะแล้วเอาละเล่นตามน้ำไปก่อนบัตรประชาชนนี้เนี่ยมันซื้อขนมอบกรอบไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวถ้าพวกเธอไม่เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาแล้วก็ฉันจะไม่มีวันให้ของกับเธอเด็ดขาดเฮ้ยทำยังไงดีเขาจับเราได้แน่เลยเจ้าเด็กพวกนี้นะคะเขาอยากจะได้พลุ2อันนั้นเหรอเนี่ยถ้าอย่างนั้นยอมหน่อยก็ได้นี่เป็นวันสำคัญโอ้มาถึงไฟเย็นก็จุดเลยนี่พวกเธอกลัวกันหรือเปล่าไฟเย็นพวกนี้การเล่นแบบนี้ห้ามเล่นในชีวิตจริงเลยนะ3 2 1ไอ้เจ้าผู้ใหญ่นั่นมันไม่เคยเล่นไฟเย็นแน่เลยใช่เขาไม่รู้หรอว่ามันไม่ระเบิดน่ะเอ้าปะโถเอ้ยถ้าอย่างนั้นพวกเรากลับบ้านดีกว่าเจอมนุษย์งงเง่าเย้พวกเราได้ของแล้วรีบไปเถอะลาก่อนเจ้าเสืออ้าวโดนเด็กหลอกให้เล่นพลุเหรอเนี่ยโหแล้วค่าพลุเมื่อกี้ใครจะเป็นคนจ่ายก็นายนะสิเป็นคนจ่ายมาดูสิว่าลูกค้าคนต่อไปจะเป็นไงเฮ้ยนี่มันตำรวจตายแล้วทำไมทุกคนมาอยู่แบบนี้เนี่ยสวัสดีครับคุณมนุษย์ได้ข่าวว่ามีโจรมาบุกร้านคุณใช่ไหมครับผมพาผู้ต้องสงสัยมา3คนโอ้โห3คนนี้เนี่ยนะใครเป็นโจรครับช่วยชี้ให้ผมรู้หน่อยเขาให้บัตรมาค่ะบัตร3อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นบัตรประชาชนนะคะเรายังจำหน้าตาของโจรได้หรือเปล่าถ้าใครยังจำไม่ได้เนี่ยให้ไปดูที่พาร์ท1ได้เลยนะโอเคถ้างั้นลองสืบดูหน่อยอันนี้เป็นคนติ๋มทำงานมีเจ๊แว่นแดงใส่สร้อยไข่มุกแล้วก็นี่เลยโจรคาวบอยที่ปล้นชีสของเราไปคนนี้ครับคุณตำรวจนี่โอ้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะทำการจับเขาเข้าคุกใช่ฝากไว้ก่อนเถอะถ้าอย่างนั้นพวกเราไปก่อนนะบ๊ายบายขอบคุณที่ให้ความร่วมมือนะครับโอ้ยทำงานมาได้ถึง3แล้วดูสิไอ้หัวหน้าคุณเป็นอะไรเนี่ยก็ฉันทำงานล่วงเวลากับนายนี่สิดูฉันกินกาแฟหกโลลุงลังไปหมดเลยยังไงนายก็ต้องสู้ๆนะเราต้องทำงานกันต่อไปวันนี้เนี่ยฝนตกหนักด้วยเ
โอ้ยฝนตกฝนตกโอ้ลุงแว่นลุงแว่นมาทำอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่พอดีว่าฉันซื้อแอปเปิลใบเมื่อวานน่ะมันขึ้นราฉันควรจะทำยังไงกับมันดีเหรอที่นี่รับเปลี่ยนหรือเปล่าอ่ะฮะฉันซื้อมาจากที่นี่แหละนี่มันขึ้นราที่คุณซื้อไปกี่วันแล้วเนี่ยก็ประมาณเดือนกว่าแล้วโหมันไม่มีหนอนแทะออกมานี่ก็บุญแล้วถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องเอาไปสแกนใช่ไหมรับของคืนค่ะและจากนั้นก็ต้องหาของมาเปลี่ยนให้แทนเอาอะไรดีล่ะสิ่งที่เหมาะกับนายมากที่สุดนั่นก็คือแอปเปิลที่ผ่านการเลียของฉันมาแล้วฉันไม่ต้องการของสกปรกเพิ่มเฮ้ยแอปเปิลหายไปครึ่งนึงอ่ะนี่อันนี้ของนายจึ๊บโอ้โหมาเลย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 เฮ้ยแฟชั่นช่วงนี้เว้นแฟชั่นกำลังมาแรงฉันอยากจะได้สเลอปี้น่ะสเลอปี้สีฟ้าร้านนี้มีหรือเปล่ามีสิสเลอปี้โอ้โหมันไม่มีสีฟ้ามันมีแต่สีเขียวกับสีม่วงนี่เราจะทำไงดีงั้นฉันขอทำแบบผสมให้นายเลยละกันนะได้แล้วแต่นายจะต้องการเอาล่ะได้แก้วสเลอปี้มาแล้วค่ะเราทำการเอาสีเขียวใส่ปึ๊บพอจากนั้นเอาสีม่วงปึ๊บเฮ้ยมันคล้ายๆสีฟ้าอยู่โอเคผมทำมาให้เรียบร้อยแล้วครับทำการคิดเงินก่อนตึ๊กแล้วก็ใส่ลงไปเรียบร้อยฉันต้องการแว่น VR ของนายด้วยมีขายที่ร้านนี้หรือเปล่าฉันอยากได้อะฮะโอ้โหแว่น VR แล้วจะไปหาจากไหนอะอันนี้เลยเหรออันนี้ต้องดึงออกมาใช่ไหมตึ๊กใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วโอ้ดีจังเลยฉันจะได้ไปเล่น VR ที่บ้านใส่ก็โง่แล้วเอาล่ะคิดตังเลยทั้งหมดเป็นราคา 35,000 บาทครับให้มากี่บาทเนี่ยบาทเดียวบาทเดียวเนี่ยนะ What? บาทเดียวดูเพลินอะไรไม่เกินเมียงูถ้าอย่างนั้นโอเคเรียบร้อยใส่เงินเข้าไปค่ะชึบขอบคุณมากเลยนะครับแล้วยินดีให้บริการใหม่นะบ๊ายบายมีแว่น VR ด้วยแบบล่องหนคุณเนี่ยมีสแน็คยาวหรือเปล่าคะฉันอยากกินมากเลยค่ะช่วงนี้เนี่ยฟันไม่ผูกก็เลยอยากจะลองขนมสักหน่อยโอ้สแน็คเหรอไหนดูสิต้องการสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินใช่ไหมต้องไปที่สแน็คปั๊บเปิดเครื่องมือสแน็คขึ้นมาโอ้โหสุดยอดไหนดูสิผมว่าคุณเนี่ยใส่แว่นนี้มันไม่สวยนะต้องเปลี่ยนแว่นซะหน่อยอ้ายแล้วฉันจะมองเห็นไหมคะเนี่ยคุณต้องแบบนี้เลยแบบเรแบนนี่เปลี่ยนแว่นให้เขาได้ค่ะปั๊บโหดูเท่ขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยหมวกนี่ก็ไม่ค่อยเหมาะกับคุณสักเท่าไหร่โหหัวโลนแป๊บโอเคเอาสแน็คให้เขาดีกว่าเอาทั้งหมด2อันด้วยนะคะเราทำการติ๊กเข้าไปติ๊กเข้าไปกินให้อร่อยเลยนะครับท่านได้ยินมาว่าที่นี่เนี่ยมีไอเต็มรูปคอมพิวเตอร์จัมโบ้ด้วยเหรอขอฉันหนึ่งแท่งสิของซื้อของขายใครจะมาขอกันเล่าถ้าอย่างนั้นก็อยากได้ก็ได้หน้าตามันน่ารักว่ะอ้าวฉันเห็นนะว่านายกินไอติมของฉันน่ะแต่ว่ามันเหลือแท่งสุดท้ายแล้วนะครับอย่าไปซีเรียสมันเลยจัดการเอาไอติมมาทำเป็นจัมโบ้มาอันเหลือแท่งสุดท้ายนายจะรับไหมล่ะถ้าแท่งสุดท้ายอย่างนั้นล่ะก็เอาก็ได้จัดการเอาไอติมใส่เข้าไปปั๊บเรียบร้อยค่ะลองมองไปรอบๆสิดูเหมือนว่าห้องน้ำของเราเนี่ยจะปิดด้วยนะคะโหสภาพห้องน้ำอย่างเน่าเลยอ่ะไหนดูตารางงานของฉันสิวันอาทิตย์มนุษย์ทำงานพุธมนุษย์พฤหัสมนุษย์โอ้โหเรียกได้ว่าทุกวันมนุษย์ทำงานอันละเบื่อหัวหน้าจริงเลยหาลูกค้าคนต่อไปโอ้โหคุณคะตามฉันมาสิคะรู้สึกว่าร้านนี้เนี่ยจะมีของเต็มไปหมดเลยแต่สกปรกไปหน่อยนะโอ้นี่มันนักท่องเที่ยวนี่นะสวัสดีครับคุณมนุษย์พอดีเนี่ยผมพานักท่องเที่ยวมาแต่ว่าสติสตางค์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ยังไงคุณเนี่ยช่วยดูแลพวกเขาก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปช้อปปิ้งแป๊บไปแล้วฮะอะไรของเขาเนี่ยปล่อยเจ้าคอมพิวเตอร์3เครื่องนี่อยู่ในร้านสะดวกซื้อของฉันเนี่ยนะนี่มันที่ไหนแวร์อีซิสพวกเราจะกลับบ้านยังไงดีเราต้องเอาของบางอย่างค่ะปาหัวเขาให้เขาเนี่ยรู้สึกได้สติขึ้นมาโอเคใครกันฉันจะใช้นี่เลยละกันเฮ้ยนี่มันการ์ตูนเรื่องอะไรเนี่ยบอดแมนโอ้โหนี่มันแบทแมนชัดๆเอาละเอาหนังสือนี่แหละปาใส่เลย1 2 3ปาเอ้ยฉันขอตัวไปก่อนแล้วนะ
เราต้องไล่เขาด้วยอุปกรณ์บางอย่างเอาอะไรอีกดีนี่ดีกว่าซอสมะเขือเทศแกต้องเจอเฮ้ยพวกเราจะอยู่ที่นี่ตากแอร์เย็นๆนะเนาะใช่ฉันอยากอยู่ที่นี่มันโซคูมากๆโซคูเหรอเออเราต้องไปดีกว่าไม่อยู่ที่นี่แล้วเฮ้ยไอ้เจ้าพวกนั้นไม่เป็นอะไรกันนะฉันบอกให้พวกมันอยู่ที่นี่เพราะว่ามันเย็นเอาล่ะป๋าเจ้าผู้หญิงเลยนี่แหละฉันรู้แล้วว่าเขาเจออะไรเจอแบบนี้นี่เองล้างไม่ดีอีกแล้วสุดยอดเราได้ไล่นักท่องเที่ยวไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้เนี่ยชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่แป้งด้วยนะคะและถ้าอยากให้พี่แป้งเล่น Job Simulator แบบนี้อีกเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กันเยอะๆเลยนะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเฮ้ว่าแต่ของพวกนี้ฉันใส่ได้หรือเปล่าเนี่ยปึ๊บเฮ้ยทำไมคะเห็นฉันสวยขึ้นแล้วคะคุณโอ้นี่ฉันเห็นตีนกาเธอเลยนะเนี่ยแฮมน้องๆคนไหนที่อยากดูคลิปใหม่ๆของพี่แป้งก่อนใครนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้พี่แป้งตรงนี้เลยแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือการกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะรับรองเลยว่าพี่แป้งลงคลิปปุ๊บน้องๆจะได้เห็นคลิปปั๊บทันทีเลยใครยังไม่กดเนี่ยนะคะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะกดเลยจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยเนาะ